ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยครับสวัสดีครับคุณสันติสุขคุณผู้ฟังครับผมครับวันนี้นะครับสำนักข่าวอิสระจะมารายงานความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับกรณีประเด็นที่มีผู้เข้ามาร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนะครับของการเคหะแห่งชาติซึ่งมีการร้องว่านำที่ดินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปขายให้กับเอกชนเพื่อที่เอื้อประโยชน์แต่บริษัทเอกชนนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนั่นเองนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ร่วม9ระยะที่10หรือพาร์ควิวร่วม9นะครับซึ่งหากใครติดตามการรับฟังของสำนักข่าวอิสระเมื่อวานนี้โดยคุณสนอกนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารเนี่ยก็คงจะทราบข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วแต่ผมจะมาย้ำให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นหรือพาร์ควิวร่ม9จะมีในที่ทั้งหมดได้มีการเคหะแห่งชาติเนี่ยได้ขายที่ดินบางส่วนของพาร์ควิวร่ม9เนี่ยเนื้อที่260ตารางวา260ตารางวาเนี่ยก็คือ22คูณ47เมตรนะครับในราคาตารางวาละ 80,000 บาทรวมกันแล้วนะครับก็กว่า22ล้านบาทและนอกจากนี้นะครับยังมีค่าเสียโอกาสนะฮะในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์5หน่วยเนี่ยเป็นเงินกว่า6ล้านบาทรวมๆกันแล้วนะครับก็กว่า28ล้านบาทให้แก่ผู้ที่ซื้อเนี่ย8รายเพื่ออะไรครับขายที่ดินส่วนนี้ไปเพื่อที่จะใช้เป็นทางเท้าเข้าออกของที่ดินที่อยู่หลังโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวของการขายแห่งชาติเนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1ในปี2557นะครับผมทีนี้การขายที่ดินดังกล่าวออกไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันทำให้พื้นที่จัดทำโครงการลดลงจากเดิมนะครับจากเดิมที่จะต้องมีทั้งหมด 35.05 ไร่เหลือเพียง 34.34 ไร่นะครับส่งผลให้หน่วยการก่อสร้างเนี่ยต้องปรับลดลงโครงการลงไป5หน่วยจากเดิมเนี่ยมีทั้งหมด269หน่วยก็ลดลงไป5หน่วยทำให้เหลือเพียง264หน่วยด้วยกันที่สำคัญครับการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญดังกล่าวเนี่ยมีผลต่อโครงการนะครับทางคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหรือสภาพัฒน์เนี่ยก็มีความเห็นมาว่าควรที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายที่มีการร้องเรียนเข้ามาแต่ประเด็นหลักๆก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเนี่ยหน่วยมันลดลงเนี่ยก็ควรที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนทีนี้ทางสำนักข่าวอิสระก็ได้มีการติดต่อไปพูดคุยกับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะครับก็ได้รับความกรุณานะครับให้ไปสัมภาษณ์ที่การเคหะแห่งชาติเมื่อวานนี้ช่วงสายๆของวันนะครับคุณทัชพลกาญจนกูลนะครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็ได้เปิดเผยรายละเอียดกับสำนักข่าวอิสระนะครับได้ข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยก็แตกต่างจากที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาร้องนะครับแต่ว่าบางข้อมูลก็ตรงกันนะครับประเด็นแรกเลยครับคุณชัยสุขคุณผู้ฟังประเด็นเรื่องที่มีการร้องเรียนว่ามีการยื้อการเอาผิดกับผู้กระทำผิดในการเคหะแห่งชาติหรือไม่นะครับผมประเด็นนี้คุณทัชพลกาญจนกูลนะครับก็อธิบายมาอย่างนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเร่งรัดการดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ที่ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อธันวาคม2559เมื่อปลายปี2519ก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับกรณีนี้เมื่อต้นปี2560ประมาณเดือนกุมภามีนาคมกุมภาพันธ์กับมีนาคมประมาณช่วงเวลานั้นนะครับผมก็ได้รับรายงานแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรายงานให้ทราบผลสอบของชุดที่1คณะกรรมการชุดที่1นะครับผมคณะกรรมการชุดที่1เนี่ยคือมีคุณบัญชาติดเนี่ยเป็นประธานกรรมการครับผลสอบของคณะกรรมการชุดที่1ระบุว่าคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยมีความผิดก็คือคณะกรรมการกายภาพในดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยมีความผิดแต่ว่า
ภายหลังเนี่ยคณะกรรมการที่ถูกฟันว่ามีความผิดเนี่ยก็ออกมาร้องเรียนกับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติว่าการสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ครบทุกประเด็นเลยอาจจะมาชี้มูลว่ามีความผิดได้อย่างไรทางคุณทัชพลก็บอกว่าตนเองก็เห็นว่ามันก็จริงดังนั้นเพื่อความยุติธรรมเนี่ยก็เลยขอพักผลสอบของคณะกรรมการชุดที่หนึ่งไว้ก่อนแล้วตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีคุณบัญชาดิษฐ์เป็นประธานกรรมการเหมือนเดิมเนี่ยขึ้นมาสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกประเด็นทีนี้การสอบของคณะกรรมการชุดที่สองเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนเลยครับหลายเดือนจนผลสอบออกมาบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ถูกชี้มูลว่ามีความผิดเนี่ย45 คน 45 คนเนี่ยตรงกับที่มีผู้มาร้องเรียนกับสำนักข่าวอิสราว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด45 คนแต่อย่างไรก็ตามครับคุณทัชพลก็ระบุว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องทำไมไม่ชี้ชัดไปเลยว่าในจำนวน45คนนั้นมีคนทำผิดจริงจริงกี่คนนะครับผมก็เลยกลับมาตรวจสอบตนเองเนี่ยก็เลยกลับมาตรวจสอบข้อมูลใหม่แล้วก็พบว่า45คนเนี่ยไม่ได้กระทำผิดทั้งหมดนะครับบางคนใน45คนที่ถูกชี้มูลว่ามีความผิดเนี่ยบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยบางคนเข้าประชุมเพียงครั้งเดียวหรือบางคนมีชื่อแต่ไม่ได้เข้าประชุมแต่กลับมีความผิดไปด้วยเพื่อความยุติธรรมอีกแล้วครับผู้ว่าการการแข่งก็เลยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่3ขึ้นมาซึ่งชุดนี้เนี่ยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยในขณะนั้นนะฮะมีข้อเสนอว่าควรจะแต่งตั้งคนนอกขึ้นมาแล้วเพราะอะไรครับคนในเนี่ยมันไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นหนึ่งในรายชื่อ45คนที่ถูกชี้มูลว่ามีความผิดนั่นเองครับทำให้แต่งตั้งคนในมาเป็นประธานกรรมการไม่ได้ก็เลยต้องแต่งตั้งคนนอกซึ่งคนนอกในสุดท้ายก็ได้คุณอุศนีกันวานจิตเป็นประธานกรรมการซึ่งเป็นคนจากพม.นะครับผมสรุปได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมดกรรมการตัดผลสอบพิจารณาผลสอบทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็มีการพิจารณากันมาทีนี้ครับคุณทัชพลก็บอกว่าผลสอบเนี่ยออกมาแล้วผมก็ย้ำว่าผลสอบที่ออกมาเนี่ยคือผลสอบจริงเบื้องต้นหรือว่าผลสอบที่เอาผิดกับคนทำผิดได้จริงๆแล้วผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็บอกว่านี่คือผลสอบจริงๆแล้วนะครับสรุปว่ามีผู้กระทำความผิดเพียงแค่3คนเท่านั้นแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นใครนะครับผมแต่บอกได้ว่าทุกคนที่ถูกชี้ว่ามีการกระทำความผิด3คนเนี่ยเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับคุณไสยสุขครับเกษียณอายุราชการไปแล้วทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคุณทัชพลเนี่ยก็ได้มีการเสนอผลสอบเนี่ยไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยคนปัจจุบันคือพลเอกอนันตพรกาญจนารัตน์แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องยังไม่ถึงรัฐมนตรีเรื่องยังค้างอยู่ที่กระทรวงหลายเดือนเลยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณทัชพลก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็ได้มีการติดตามทวงถามอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อวานนี้ช่วงเช้าล่าสุดก็ยังได้มีการติดตามทวงถามจนได้ทราบว่ารัฐมนตรีเนี่ยพลเอกอนันตพรกาญจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณาลงนามใดๆเพราะว่ายังขาดข้อมูลบางประเด็นที่จะต้องขอข้อมูลจากการเคหะแห่งชาติเนี่ย เข้าไปพิจารณาเพิ่มเติมผมก็ถามทางผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติว่าถ้าสมมติว่าผู้กระทำที่อาจกระทำความผิด3คนที่ผลสอบออกมาแล้วเนี่ยผิดจริงแล้วก็ทางรัฐมนตรีเซ็นลงนามรับทราบแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงทางผู้ว่าการก็อธิบายนะครับว่าคือทั้ง3คนเนี่ยเกษียณอายุราชการไปแล้วทั้งนั้นทางวินัยเนี่ยจะไม่มีการเอาผิดใดๆแล้วต่อให้มีการทำความผิดแต่ว่าจะมีผลต่อในคดีที่อาจมีการสอบทุจริตซึ่งคดีเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วนะฮะอยู่ที่ปปช.แล้วเรื่องอยู่ที่ปปช.แล้วแล้วก็ปปช.เนี่ยกำลังขอข้อมูลเชิงลึกกับการเคหะแห่งชาติแล้วเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการที่การเคหะแห่งชาติส่งข้อมูลบางส่วนที่ปปช.ขอเข้ามาเนี่ยให้ไปนะครับนั่นคือเรื่องกรณีทุจริตแต่เรื่องวินัยเนี่ยผลสอบออกมาแล้วผิด3คนแต่เราก็ถามว่ารายละเอียดจริงๆอ่ะของความผิดที่ตรวจสอบพบเนี่ยผิดตรงไหนผู้ว่าการเคหะแห่งชาติปฏิเสธที่จะ
ระบุถึงรายละเอียดนะครับปฏิเสธเลยนะครับผมแค่ระบุเพียงว่าการขายที่ดินในโครงการไม่ผิดเพราะปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและราคาที่ขายไม่ก่อให้การเคหะเกิดความเสียหายอันนี้คือคำพูดจากผู้ว่าการเคหะนะครับส่วนจะสอบเชิงลึกว่าทุจริตหรือไม่นั้นไม่ใช่หน้าที่ของการเคหะแต่เป็นเรื่องของปปช.จะดูว่ามีเจตนาทุจริตหรือไม่ซึ่งปัจจุบันอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่ปปช.และกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอข้อมูลระหว่างกันนะครับผมส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมก็ถามว่าแล้วสรุปว่าการขายที่ดินโครงการนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็คือที่ดินลดลงไปหน่วยการก่อสร้างลดลงไป5หน่วยเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องขอความเห็นชอบจากครม.คุณทัชพลก็บ่นนิดนึงนะครับว่าแหมรู้ได้ไงว่ามีประเด็นนี้เข้ามาด้วยนะครับผมท่านก็หัวเราะและท่านก็บอกว่ากรณีการขายที่ดินไม่ผ่านความเห็นชอบจากครม.นั้นนะครับกรณีนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการอย่างที่บอกว่าหน่วยก่อสร้างเนี่ยคุณสันติสุขถูกปรับลดลงไป5หน่วยครับท่านก็ไม่ได้ชี้ชัดอะไรออกมาแค่บอกว่าฝ่ายนึงเนี่ยคือพูดอ้อมๆนะครับว่าฝ่ายนึงตีความลักษณะดังกล่าวควรผ่านความเห็นชอบจากครม.อีกครั้งแต่อีกฝ่ายนึงกลับตีความกฎหมายว่าการปรับลดดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญกฎหมายเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องกลับส่งกลับไปยังครม.เพื่อให้ความเห็นชอบท่านอธิบายมาแบบนี้อธิบายโดยกว้างๆถ้าทุกคนฟังหรือได้อ่านข้อมูลในสำนักข่าวอิสระก็คงจะสงสัยคงจะงงๆเหมือนผมว่าในเมื่อ3คนที่กระทำความผิดเนี่ยถูกชี้มูลถูกบอกผลสอบมาแล้วว่ามีการกระทำความผิดแต่สิ่งที่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติระบุออกมาคือการขายที่ดินในโครงการไม่ผิดเพราะปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนมันจะค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับผมแต่อาจเป็นไปได้ครับที่อาจจะผิดในประเด็นที่2คือไม่ขายที่ดินโดยไม่ผ่านความเห็นจากครม.ซึ่งหากฟังคำชี้แจงของผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็จะอาจจะตีความได้ว่าอาจจะผิดในประเด็นนี้เพราะเมื่อสอบถามเน้นย้ำไปแล้วคุณทัชพลไม่ได้ยืนยันในประเด็นนี้แต่กลับยืนยันว่าประเด็นขายที่ดินนั้นไม่ผิดแต่ประเด็นผ่านความเห็นครม.นั้นไม่ได้ยืนยันว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ได้อธิบายว่ามีความเห็นเป็น2ด้านด้วยกันคือด้านหนึ่งอาจจะเห็นว่าครม.ควรเสนอครม.อีกด้านหนึ่งไม่ควรเสนอครม.นะครับผมอันนี้คือประเด็นที่มีการสอบถามไปยังเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวอิสระก็ได้มีการให้ผู้สื่อข่าวอีกท่านหนึ่งนะครับโทรศัพท์ไปติดต่อพลเอกอนันตพรกัญจนารัตน์นะครับเพื่อสอบถามว่าท่านได้รับทราบเห็นหนังสือเห็นผลสอบแล้วก็พิจารณารับทราบแล้วหรือยังนะครับซึ่งก็ไม่ได้เรียนสายกับพลเอกอนันตพรนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่หน้าห้องก็ได้มีการโอนสายให้ฝ่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้รับคำตอบว่าปัจจุบันนั้นรัฐมนตรียังไม่ได้เห็นผลสอบใดๆอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีจะพิจารณารับทราบหรือไม่แต่สรุปได้เลยนะครับว่าผลสอบออกมาจากคณะกรรมการชุดที่3เนี่ยมีผู้กระทำผิดในโครงการพักวิวร่มเกล้าที่ขายที่ดินไปเนี่ยโดยไม่แจ้งครม.และทำให้หน่วยก่อสร้างลดลงเนี่ยมีความผิดแค่3คนในเชิงวินัยนะฮะผมซึ่งทุกคนเนี่ยจะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับผมส่วนเรื่องทุจริตหรือไม่หรือมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนหรือไม่เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องไปติดตามกับปปช.อีกครั้งนึงเพราะว่าทางเกการเคหะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติแล้วครับคุณสุขครับครับตกลงมีความผิดทางวินัยใช่ไหมใช่ครับผมผิดประเด็นไหนเนี่ยยังไม่ทราบใช่ครับผมคุณทัชพลไม่ได้ระบุอะไรคือเราก็ถามย้ำนะครับว่าสรุป3คนเนี่ยผิดประเด็นไหนท่านก็บอกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องผลสอบกันเลยก็คือท่านปฏิเสธการให้รายละเอียดเรื่องแต่ระบุเพียงว่าในกรณีการขายที่ดินในโครงการไม่ผิดแน่นอนเพราะปฏิบัติตามถูกต้องการขั้นตอนและยืนยันว่าราคาที่ขายเนี่ยไม่ก่อให้การเคหะเกิดความเสียหายครับครับแต่ต้องจับตาประเด็นที่ไม่ผ่านความเห็นจากครม.นี่แหละครับผมที่ทางผู้ว่าการยังพูดอ้อมๆอยู่ยังไม่ได้ยืนยันว่าผิดหรือไม่ผิดซึ่งผู้กระทำความผิดทั้ง3คนเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในประเด็นนี้ก็ได้ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐนัยครับ